ของ New Solidarity ค่ะมาดิฉันพามาดูโครงการดีๆเป็นคุณแอมศิรประภานะคะเขานำทีมดารารุ่นน้องมาร่วมแจกแผ่นพับให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนทั้งหมดนี้นะคะเพื่อเป็นการที่จะรณรงค์ให้คนกรุงเนี่ยร่วมใจกันรักวินัยจราจรแล้วก็ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงวันหยุดยาวค่ะเป็นขบวนรณรงค์นะคะให้กับคนกรุงของเรานี่แหละร่วมใจการรักวินัยจราจรนะคะนำทีมโดยเหล่าบรรดาดารานะคะมีคุณโชกุลบรรเจิดมีคุณแม็กเดอะสตาร์คุณแอมศิรประภานะคะก็แจกแผ่นพับกันไปโอ้อากาศก็กำลังแดดลมตกกันเลยทีเดียวใช่ครับก็ตามที่เห็นบรรยากาศนะครับอยู่ที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับนี่คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับซึ่งสำนักงานจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานครก็ได้ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรทั้งในภาครัฐและเอกชนครับจัดกิจกรรมนี้ขึ้นปลุกจิตสำนึกชวนคนกลุ่มร่วมใจรักวินัยจราจรครั้งที่1ครับก็ได้เปิดโครงการไปแล้วเมื่อช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาแล้วก็หวังว่าจะสร้างจิตสำนึกและทำให้เกิดพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยลดอุบัติเหตุในการเดินทางภายใต้แนวคิด Change and Share ให้มีน้ำใจมีสำนึกที่ดีให้อภัยไม่ฝ่าไฟแดงนะครับตั้งใจขับรถอย่างมีสติไม่ประมาทโดยเป็นกิจกรรมการรณรงค์ในช่วงก่อนวันหยุดยาวติดต่อกันหลายวันโดยสำนักจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานครได้มีการประเมินสถิติของการเกิดอุบัติเหตุและพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนของคนกรุงเทพและปริมณฑลโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเดินทางกลับภูมิลำเนานะครับของผู้ที่เข้ามาประกอบอาชีพในกรุงเทพซึ่งจะมีสถิติของการเกิดอุบัติเหตุมากกว่าในช่วงวันหยุดปกติค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีการจัดกิจกรรมบันเทิงบนเวทีนะคะที่ลานหน้าอาคาร CP Tower 3ก็ได้รับความสนใจจากประชาชนที่ผ่านไปมาบริเวณนั้นนะคะงานอันนี้จัดแล้วเก็บภาพมาฝากคุณผู้ชมเมื่อวานนี้นะใช่ค่ะนะคะก็มีทั้งร้องเพลงมีเล่นเกมแล้วก็มีแจกแผ่นพับสติ๊กเกอร์ของที่ระลึกให้กับประชาชนที่ไปเดินบริเวณนั้นด้วยจริงๆอยากให้มีวินัยกันทุกวันไม่ใช่เฉพาะช่วงวันหยุดยาวเท่านั้นนะคะประเทศชาติจะได้เจริญมากขึ้นนะคะประเภทขับรถช้าแต่ไปอยู่เลนขวาสุดอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะคะมีอารมณ์ก็ควรจะขับเลนซ้ายหรือเลนกลางเพื่อให้เลนขวาสุดคุณสุกี้เขาไปได้ชู้เลยฮะไม่ใช่ดิฉันคนเดียวก็ถูกหลายคนด้วยขับรถเร็วเหรอก็ไม่เร็วพี่อ่านเพียงแต่ว่าเราจะรู้สึกว่าคือถ้าเกิดคุณขับช้าคุณขับช้าจริงๆแล้วไปอยู่ขวาสุดแล้วพวกที่เขามาเร็วเนี่ยคือเขาก็ควรจะต้องไปอยู่ในเส้นทางไม่งั้นก็ต้องซิกแซกกันไปมาซึ่งที่ซิกแซกเนี่ยจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายขึ้นแต่จะเห็นชัดเวลาขับรถออกต่างจังหวัดนะครับว่า3เลนหรือแม้แต่4เลนเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับขับรถความเร็วเกือบเท่ากันหมดเลยมันก็เลยกลายเป็นบล็อกไปชัดทุกเลนอย่างนี้หมดเลยนะเขาสามัคคีจับมือกันไปค่ะแต่ก็ไม่ดีนะมาดูอีกเรื่องนึง